ผมคิดว่าทุกท่านคงจะเห็นว่าในโลกที่ไอเดียลถ้าเรารู้ว่าเชื้ออยู่ที่ไหนนะฮะยุงอยู่ที่ไหนช่วยกันกำจัดช่วยกันควบคุมเราพิชิตเชื้อพิชิตไข้เลือดออกได้แน่นอนครับนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีความไม่สมบูรณ์ของการเอาข้อมูลมาใช้นะครับมันมีไม่ความไม่สมบูรณ์ของความล่าช้าของคนที่มีหน้าที่ไปปราบแต่ว่าเขาไปไม่ทันนะครับมันมีคนต้องการเยอะแยะไปหมดสิ่งที่เราทำได้คือช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองเราต้องรู้ว่าอย่างเช่นที่คุณอโศกพลเล่าเมื่อสักครู่นี้ลองนึกภาพถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วเราทราบเราน่าจะป้องกันตัวเองได้ถูกไหมครับปัญหาคือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาคงไม่ทราบจำนวนมากเขาก็ไม่ทราบว่าเฮ้ยบ้านข้างๆเรามีคนไข้เลือดออกแล้วในปัจจุบันนี้เราอยู่ในชุมชนแบบกทม.แบบที่เราอยู่กันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราคุยกับเพื่อนบ้านน้อยมากนะบางทีเราก็ไม่รู้จักกันเพื่อนบ้านลูกข้างบ้านป่วยไปนอนโรงพยาบาลเราก็ยังไม่ทราบประมาณอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงเรื่องแบบนี้ถึงจะดีขึ้นวิธีง่ายที่สุดคือคุยกับเพื่อนบ้านไว้นะครับ แต่ว่าในกรณีที่เรายังทำไม่ได้นะครับการใช้ข้อมูล IT นะครับเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีมาเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมีtool มีอะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยมันคงจะไม่ทำให้เราถึงอาจจะยังไม่ไอเดียลที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับแต่มันก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับก็ขอเรียนเชิญดร.ยานยนาครับนะฮะที่จะมาพูดถึงเรื่องโครงการแล้วก็ tool ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับชื่อทันระบาดเซอร์เวย์ทันระบาดวอชนะครับทันระบาดรีพอร์ตและทันระบาด HPI เนี่ยอะไรนะอาจารย์ BPI Artificial Intelligence โอเคค่ะเรียนอาจารย์ประเสริฐนะคะอาจารย์สุจิตาอาจารย์ปรีดาอาจารย์โสพลและผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะคะว่าดิฉันเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการจำลองขนาดใหญ่นะคะยังไม่ใช่เป็นหัวหน้าห้องนะคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนทีมนะคะในการนำเสนอผลงานของพวกเรานะคะก็ตั้งชื่อเอาไว้นะคะก็คือชื่อทันระบาดนะคะตัวทันระบาดนี้นะคะก็เป็นชุดซอฟต์แวร์นะคะที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะในการปฏิบัติงานนะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อสนับสนุนการป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อนะคะตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมานำเสนอกับทุกท่านนะคะตัวผลงานทันระบาดนะคะเป็นผลงานที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุกนะคะเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13กรุงเทพนะคะภายใต้กรมควบคุมโรคนะคะและโปรแกรมการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสุขภาพและวัสดุทางการแพทย์นะคะภายใต้คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ของสปสช.นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการนี้นะคะก็มีอยู่มากมายเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13กรุงเทพนะคะที่เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนเรานะคะรวมไปถึงสำนักระบาดวิทยานะคะสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นบทบาทสำคัญนะคะในแง่ที่ว่ากำหนดความต้องการนะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงการรวมถึงนำร่องแล้วก็ประเมินผลงานของทันระบาดนะคะก่อนที่จะไปขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็มีอีก3ห้องปฏิบัติโทษนะคะมีอีก3ห้องปฏิบัติการนะคะภายใต้ Nextech นะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่นะคะห้องปฏิบัติการวิจัยโปรโตคอลและเครือข่ายไร้สายนะคะและห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะนะคะซึ่ง3ห้องปฏิบัติการนี้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่ต้องพัฒนาเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าทันระบาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นคนที่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือว่าพัฒนาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยมาช่วยในการทำยังไงก็ได้ให้พัฒนาทันระบาดเพื่อการป้องกันแล้วก็สนับสนุนการระบาดได้นะคะ
ค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอนะคะก็จะประกอบไปด้วยที่มาของโครงการนะคะแล้วก็สรุปความต้องการทางด้านไอทีผลงานโครงการทันระบาดแล้วก็รถแมพของพวกเรานะคะรวมถึงถ้าหากมีเวลาก็เดี๋ยวจะสาธิตทันระบาดวอชคร่าวๆนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ในวันนี้เราก็มีการจัดบูธอยู่ข้างด้านข้างนะคะด้อมนอกนะคะเพื่อที่ว่าหากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนก็สามารถเข้ามาสอบถาม ทีมงานได้นะคะค่ะในส่วนของแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนี้นะคะก็จะมีอยู่2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือการป้องกันโรคนะคะการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะตรงนี้นะคะก็การป้องกันนี้ดำเนินการโดยที่จะต้องไปเข้าไปสำรวจลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์มากเกินหรือไม่ให้มีเลยนะคะและอีกระยะนึงก็คือเป็นการควบคุมเมื่อเกิดโรคนะคะเมื่อพบผู้ป่วยจะต้องไปสอบสวนโรคนะคะแล้วก็จะต้องกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยนะคะในรัศมีของบ้านผู้ป่วยในรัศมี100เมตรนะคะซึ่งการที่เราทำการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะการควบคุมเมื่อเกิดโรคเนี่ยก็คือเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามไม่ให้เกิดโรคระบาดหรือว่าหากเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางนะคะเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะคะและในการป้องกันโรคล่วงหน้าและก็การควบคุมโรคเนี้ยจะมีข้อมูลขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะที่คุณหมอหลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีเรื่องของการสำรวจลูกน้ำยุงลายจะมีเรื่องของข้อมูล R506ข้อมูล R506นี้จะเป็นข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเฝ้าระวังนะคะซึ่งถ้าข้อมูลเหล่านี้นะคะมาได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะคะอนาคตต่อไปเนี่ยในเคิร์ฟของการระบาดเนี่ยก็จะลดลงได้นะคะก็คือที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลต้องมาทันทีด้วยนะคะเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประชาชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รอบบริเวณพื้นที่นะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยที่มาของข้อมูลทั้ง2เป็นยังไงนะคะเรามาดูที่การได้มาซึ่งข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการอย่างไรนะคะก็คืออันดับแรกก็คือจะต้องมีการจัดสรรทีมนะคะแบ่งออกเป็นทีมต่างๆนะคะแล้วก็ไปทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะก็จะไปดูตามภาชนะไม่ว่าจะเป็นพวกแจกันที่รองมดยางล้อรถนะคะก็ดูตามบ้านตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นนะคะการสำรวจที่คุณหมอโสพลได้กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าในระหว่างการสำรวจเนี่ยเราก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะคะเราก็ยังคงใช้เครื่องมือที่เป็นคลาสสิกที่พวกเราชอบใช้กันอยู่นะคะก็คือจะเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานก็จะมีการตรงนี้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มในการสำรวจนะคะซึ่งก็ทำสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อให้การสำรวจหรือการบันทึกข้อมูลเนี่ยง่ายขึ้นนะคะอาจจะดูนิดเล็กไปนิดนึงนะคะก็คือว่าในแต่ละบรรทัดเนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลของบ้านแต่ละหลังนะคะเป็นของบ้านแต่ละหลังแล้วก็จะมีการสำรวจภาชนะที่อยู่ในบ้านแล้วก็ที่อยู่นอกตัวบ้านนะคะและแต่ละคอลัมน์ตรงนี้ก็จะเป็นประเภทของภาชนะแล้วก็จะบอกว่าพบจำนวนภาชนะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็พบภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือสำรวจไปที่ข้อมูลไปนะคะจากนั้นนะคะก็เมื่อเสร็จแล้วเสร็จสิ้นภารกิจก็กลับมาที่สำนักนะคะก็จะต้องมีการนำข้อมูลที่บันทึกลงไปในกระดาษแผ่นแบบฟอร์มนั้นนะคะลงไปใน Excel นะคะแล้วก็มาคำนวณหาค่าดัชนีทางกีตวิทยาก็คือค่า HICIBI นะคะจากนั้นนะคะก็จะต้องมีการรวบรวมผลนะคะเพื่อให้ดูว่าภาพรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะก็จะใช้เครื่องมือที่เป็น Excel แล้วก็พวก Word นะคะมาทำการสรุปนะคะซึ่งจากที่เราได้หาลือแล้วก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นว่าขบวนการตรงนี้ใช้เวลา 4-5 วัน 4-5 วันต่อรอบการทำงานนะคะทางสคล.ก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคก็มีในประเทศไทยก็มีอยู่13แห่งและแต่ละแห่งก็จะต้องทำการสำรวจประมาณ 2-3 รอบต่อปีแล้วนอกจากนี้ก็คือยังมีทางจังหวัดด้วยนะคะที่ต้องทำการสำรวจซึ่งเขาจะทำการสำรวจทุกเดือนท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าใช้เวลา 4-5 วันต่อรอบการทำงานแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเรานำ IT เข้ามาประยุกต์ใช้เนี่ยอย่างเช่นทำโมบายแอปพลิเคชันที่คุณหมอได้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าถ้ามีโมบายแอปพลิเคชันมาแล้วเราสำรวจไปด้วยบันทึกไปด้วย
พอสำรวจเสร็จมีการซิงค์ข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะได้มาซึ่งค่าดัชนีแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าตรงไหนพื้นที่ไหนเสี่ยงมากน้อยอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเรามีตรงนี้แล้วสเต็ปตรงนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วนะคะในเรื่องของจะเหลือแค่การต้องลงไปสำรวจนะคะต้องไปสำรวจจริงๆนะคะไม่ได้สำรวจที่สำนักงานนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลลงที่แท็บเล็ต Android นะคะทีนี้ตัวข้อมูลอีกถัดไปก็คือข้อมูล R506 ก็เป็นข้อมูลระบาดวิทยานะคะก็จะเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังนะคะอันดับแรกเลยนะคะพอพูดถึงผู้ป่วยก็เราก็ต้องนึกถึงว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะคะก็ทางโรงพยาบาลเนี้ยให้บริการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเมื่อมีการบันทึกข้อมูลเมื่อมีการให้บริการแล้วเนี่ยปกติที่โรงพยาบาลจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบระบบสารสนเทศโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รวมถึงจะต้องบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม R506 ที่ทางสำนักระบาดวิทยาเป็นผู้พัฒนาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็เขาก็จะมีรูทีนของเขาว่าข้อมูลนี้จะต้องทุกวันทุกสิ้นวันจะต้องถูกส่งมารวบรวมที่ระดับอำเภอเพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมการระบาดในระดับอำเภอนะคะทำนองเดียวกันนะคะข้อมูลก็ทุกสิ้นวันก็จะต้องถูกส่งมาที่จังหวัดก็คือเพื่อให้ทางจังหวัดเนี่ยดูภาพรวมในระดับจังหวัดนะคะและท้ายสุดก็คือส่งมารวบรวมที่ทั้งสำนักงานควบคุมป้องกันควบคุมโรคแล้วก็สำนักระบาดวิทยานะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็ทางสำนักระบาดวิทยาได้มีการนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้งานแล้วนะคะอย่างที่เกริ่นไปคร่าวๆนะคะว่ามีการพัฒนาโปรแกรม R506 นะคะคือโดยคุณหมอดารินแล้วก็อาจารย์สมานนะคะก็ได้นำตัวโปรแกรม R506 มาใช้เป็นคิดว่าเกิน10ปีแล้วนะคะที่เข้ามาใช้งานนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงมีความไม่คล่องตัวนะคะในแง่ที่ว่า1โปรแกรม R506 ยังเป็น standalone application นะคะแล้วก็การส่งข้อมูลนะคะก็ยังคงเป็นในลักษณะของการใช้อีเมลนะคะถ้าเราส่งข้อมูลส่งไปแล้วได้อีกฝั่งนึงไม่ได้รับเราก็อาจจะพลาดข้อมูลนั้นได้นะคะทีนี้เราก็ลองมาดูว่าถ้าเรามีการเสริมอะไรบางอย่างอย่างเช่นเสริมในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะอาจจะดูที่ฝั่งของจังหวัดมาที่สคล.แล้วก็สำนักระบาดก่อนนะคะเรายังไม่ค่อยอยากจะไปแตะตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแผนการปฏิบัติงานของเขาทำไว้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากจังหวัดอำเภอก็จะช่วยการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก็เห็นว่าโอเคอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงให้จังหวัดเนี้ยสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อัตโนมัติมันก็จะช่วยได้นะคะก็จะลดในเรื่องของการรวบรวมแล้วก็ตัวรวบรวมผลข้อมูลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 วันแล้วต้องทำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ทำที่2ที่ด้วยในแต่ละสคล.แล้วก็ในสำนักระบาดวิทยานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้วยที่ว่าโปรแกรม R506 เป็น standalone application ทีนี้ถ้าเราทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาข้อมูลไหลเข้ามาแล้วก็สามารถนำเสนอได้เลยคนใช้นะคะผู้ใช้ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นตอนนี้ผู้ใช้ในที่นี้ก็คือขออนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนนะคะค่ะก็จากที่ได้เกิดมาคร่าวๆนะคะแล้วก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานทั้ง4ที่เป็นหน่วยงานหลักของเราในโครงการนะคะก็เราก็สามารถที่จะสรุปความต้องการทางด้านไอทีได้นะคะก็คือออกมาเป็น2ด้านนะคะในด้านของการได้มาซึ่งข้อมูลแล้วก็ด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลนะคะก็คือจะมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนะคะสำหรับบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบาดวิทยาก็คือจะเชื่อมโยงจากจังหวัดเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะก็ให้ทั้งสคล.แล้วก็สำนักระบาดเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อยากจะให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยนะคะในด้านของการใช้ประโยชน์ข้อมูลนี้นะคะก็อยากจะต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ทั้งการระบาดแล้วก็ดัชนีทางกีตะเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์นะคะมีการแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านทาง SMS แล้วก็เครือข่ายออนไลน์ถ้าค่าจำนวนผู้ป่วยหรือว่าค่าดัชนีเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่าค่าเทรชโชว์หนึ่งนะคะแล้วก็มีการจัดทำรายงานอัตโนมัติจะได้ไม่ต้องมาเอาข้อมูลมาแล้วก็มาสร้างรายงานทำงานแบบเดิมซ้ำซากนะคะถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาก็คือผู้ใช้เพียงคลิกอย่างเดียวก็ได้รายงานเลยนะคะแล้วก็โป
รงนี้เราก็มีความยืดหยุ่นให้ว่าทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถมาวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้ได้ถ้าสมมติว่ารายงานที่เราทำไปแล้วสมมติว่ามี5รายงานแต่ว่าถ้าผู้ใช้อยากได้รายงานในมุมมองอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องมือได้นะคะก็คือนี่ก็คือเป็นสรุปความต้องการทางด้านไอทีทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เลยพัฒนาตัวทันระบาดก็คือเป็นชุดซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดนะคะของโรคติดต่อซึ่งในตอนนี้เรามุ่งเน้นที่ไข้เลือดออกเป็นอันดับแรกก่อนนะคะทันระบาดของเรานะคะก็จะมีอยู่4ระบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือจะมีตัวทันระบาดเซอร์เวย์นะคะที่คุณหมอโสพลได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้นะคะมีทันระบาด Watch นะคะมีทันระบาด Report แล้วก็ทันระบาด BI Business Intelligence นะคะตัว Survey นี่ก็คือจะเป็นตัวแท็บเล็ต Android นะคะตอนนี้ที่เราอยู่บนแพลตฟอร์มของแท็บเล็ต Android อยู่นะคะก็จะทำให้ผู้ใช้เวลาไปสำรวจและไปลงพื้นที่ก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมกับปักพิกัดของบ้านด้วยเพราะว่าข้อมูลการระบาดเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นะคะส่วนของทันระบาด Watch นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะก็จะต้องอาศัยข้อมูลที่มาจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือ R506 จะต้องเอาข้อมูลจากจังหวัดเนี้ยเข้ามานะคะแล้วก็มาประมวลผลร่วมกันและนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปของแผนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์ได้นะคะส่วนตัวรายงานนะคะก็คือเราจะมีการจัดทำรายงานที่มีการใช้อยู่เป็นประจำนะคะเราสร้างรายงานขึ้นมาให้นะคะแล้วผู้ใช้เพียงเลือกว่าต้องการที่จะดูรายงานของพื้นที่ไหนในช่วงเวลาใดนะคะก็สามารถเลือกดูได้นะคะแล้วก็การรายงานนี้นะคะก็จะมีทั้งกราฟมีตารางนะคะแล้วก็ท่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ก็จะมีแผนที่เข้ามาประกอบด้วยนะคะและท้ายสุดก็คือทันระบาด BI นะคะก็คือผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องการที่จะดูรายงานในมุมมองใดๆเดี๋ยวค่อยมาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเขาก็สามารถที่จะสร้างรายงานแล้วก็ให้ระบบเนี่ยสามารถเจนออกมาได้แต่เพียงแค่ว่า user จะต้องมาทำ configuration นิดนึงนะคะทีนี้เราลองไปดูในแต่ละอันนะคะในแต่ละระบบนะคะตัวทันระบาด survey นะคะก็คร่าวๆเมื่อครู่นี้ก็ได้อธิบายไปนะคะว่า survey เนี่ยก็คือจะเป็นการสนับสนุนการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะแล้วก็ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ได้ดัชนีทางกีตะที่รวดเร็วนะคะคุณสมบัติก็คือทำงานบนแท็บเล็ต Android นะคะรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งในลักษณะของข้อความแล้วก็ท่านสามารถถ่ายภาพมาได้นะคะแล้วการทำงานนี่ก็คือจะเป็นแบบออนไลน์หรือก็ออฟไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากการลงไปพื้นที่แล้วก็ต้องไปสำรวจบ้านหลายหลังอาจจะทำให้แบตเตอรี่ท่านหมดได้แล้วก็มีฟังก์ชันของออฟไลน์ให้นะคะแล้วก็อ้างอิงพิกัดของสถานที่สำรวจด้วยเทคโนโลยีของ GPS นะคะแล้วก็ที่คุณหมอโสพลนำเสนอให้ดูเมื่อครู่นี้ก็คือรายงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะบนแผนที่นะคะแล้วก็มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะเราก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์กลางในการเก็บข้อมูลทุกที่เลยนะคะว่าไปสำรวจที่ไหนมาแล้วก็ค่า HICI เป็นยังไงนะคะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหน้าจออันนี้ก็คือเราเป็นการเป็นตัวอย่างหน้าจอนะคะว่าอันดับแรกก็คือเลือกพื้นที่ที่จะสำรวจพร้อมพิกัดนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีเมื่อเลือกบ้านเลือกอาคารเรียบร้อยก็จะมีหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จำแนกตามประเภทของภาชนะและทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกดได้ลักษณะก็คือจะเทียบเคียงกับตัวแบบฟอร์มกระดาษนะคะแล้วก็การแสดงผลบ้านที่มีลูกน้ำยุงลายหรือไม่พบลูกน้ำยุงลายนะคะค่ะแล้วเราได้มีการนำร่องการใช้งานไปแล้วก็ร่วมปีนึงนะคะร่วมปีนึงตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะก็ผลการตอบรับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราพบว่า workflow การทำงานระหว่างการเข้าไปสำรวจของจังหวัดแล้วก็ของสคล.เนี่ยยังไม่ไปด้วยกันเราก็เลยต้องปรับกระบวนการนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับตัวหน้าจอให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นรวมถึงทำยังไงก็ตามเนื่องจากว่ามันมีการบันทึกข้อมูลเราต้องการให้การบันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุดถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพเนี่ยเราเอาไปใช้งานก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะเราก็พยายามที่จะควบคุมกลไกต่างๆให้ลดขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องมาทำการป้อนข้อมูลเองนะคะ
ส่วนธารบัตร Watch นะคะก็คือเรื่องของก็คือจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะเราอย่างที่เกริ่นคร่าวๆนะคะว่าเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยเราจะเชื่อมที่ศูนย์ระบาดจังหวัดเป็นอันดับแรกก่อนนะคะแล้วก็การประมวลผลเนี่ยเราก็จะประมวลผลแบบเรียลไทม์คำว่าแบบเรียลไทม์เนี่ยเราก็ต้องเป็นไปตามกฎของระบาดวิทยานะคะว่าเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะดูตาม4สัปดาห์ระบาดล่าสุดอย่างปัจจุบันนี้เป็นสัปดาห์ที่46ใช่ไหมคะก็จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่43 44 45แล้วก็46เขาก็จะดูในวงตรงนี้นะคะก็คือเป็นไปตามวงจรชีวิตของยุงนะคะก็ลักษณะก็คือเป็น sliding window พอไปสัปดาห์ถัดไปเป็นสัปดาห์ที่47ตัวระบบก็จะต้องประมวลผลเฉพาะ44 45 46และ47นะคะตรงนี้เราก็จะมีการแสดงสถานการณ์บนผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เหมือนกับเป็นวอลลุ่มที่ให้คนเข้ามา access ได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีการทำเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS แล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งออกภาพถ่ายแผนที่ได้เผื่อว่าต้องการออกไปทำ presentation นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธารบัตร Watch ที่ทางทีมได้พัฒนานะคะตรงนี้ก็ทำเป็นแผนที่นะคะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีออปชันต่างๆให้เลือกนะคะว่าท่านต้องการที่จะดูข้อมูลอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นต้องการดูอัตราป่วยนะคะมันจะมีอัตราป่วยจำนวนป่วยเทียบกับค่ามาตรฐาน5ปีมีจำนวนผู้ป่วยนะคะมีเรื่องของตำแหน่งของผู้ป่วยนะคะมีเรื่องของคลัสเตอร์ second generation นะคะแล้วก็เกี่ยวกับดัชนีทางกีตะ 5HI BIแล้วก็ CI นะคะซึ่งตรงนี้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกประเภทข้อมูลใดๆเพื่อเอามาแสดงผลแล้วก็วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ด้วยกันได้นะคะที่ตัวอย่างที่โชว์นี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอัตราป่วยของจังหวัดนนทบุรีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลทดสอบนะคะก็จะเห็นว่าอัตราป่วยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีเฉดสีเอาไว้นะคะว่าอัตราป่วย0เป็นสีเทา0ถึง5 1ถึง5ก็จะเป็นสีจางๆอะไรอย่างนี้ทำให้ท่านรู้ว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มีความเสี่ยงละเพราะมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนของคลัสเตอร์เนี่ยก็สามารถช่วยบอกได้นะคะว่าตอนนี้การควบคุมเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้หรือว่ายังควบคุมได้ไม่ดีอาจจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเสริมกำลังนะคะและอีกหน้าจอหนึ่งนะคะก็คือท่านก็สามารถเทียบได้นะคะว่าอันนี้คือ4สัปดาห์ปัจจุบันนะคะและนี่คือถอยหลังไป1สัปดาห์นะคะถอยหลังไป1สัปดาห์ก็คือเป็นยังคงเป็น4สัปดาห์นะคะแล้วดูซิว่ามีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเช่นในส่วนตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตำบลอะไรนะคะตรงนี้ก็เดิมทีเนี่ยใน4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่มีการอัตราป่วยเลยแต่ว่าใน4สัปดาห์ปัจจุบันเริ่มมีอัตราป่วยแล้วตรงนี้มันหมายความว่าอะไรตรงไหนมีการลดลงตรงไหนมีการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนธารบัตรรีพอร์ตนะคะก็สนับสนุนการจัดทำรายงานที่มีการใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็เช่นกันนะคะก็ให้คนเข้ามา access ให้ผู้ใช้เข้ามา access ได้นะคะก็จะมีการจัดทำในรูปของเว็บแอปพลิเคชันนะคะมีการประมวลผลตามช่วงเวลาที่ต้องการนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยก็คือสามารถได้ทั้งเป็นกราฟตารางแผนที่แล้วก็สามารถที่จะส่งออกข้อมูลได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเราก็ทำในทำนองเดียวกันนะคะเพื่อที่ว่าผู้ใช้ไม่ว่าจะใช้จากระบบธารบัตร Watch แล้วมาเป็นธารบัตร Report ก็ยังสามารถที่จะใช้องค์ความรู้เดิมได้นะคะก็คือตรงนี้ลักษณะก็คือจะเป็นออปชันในเรื่องของการเลือกเหมือนกันนะคะว่า1เมื่อผู้ใช้นะคะเลือกรายงานที่ต้องการแล้วนะคะก็สามารถดูได้นะคะว่าเขาต้องการที่จะดูรายงานจะดูของจังหวัดไหนจะดูของเป็นภาคหรือว่าเป็นสคล.อย่างเงี้ยนะคะดูจังหวัดไหนตำบลไหนท่านก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนผู้ป่วยของปี57ถึง58นะคะจำแนกตามของจังหวัดหนึ่งๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถเทียบเคียงเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูสถานการณ์ได้นะคะอีกการนึงก็คือเป็นจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี56นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึง
53นะคะท่านก็สามารถดูได้ว่าภายในจังหวัดนึงแล้วก็ถ้าจำแนกเป็นอำเภอนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีอัตราป่วยเป็นอย่างไรหรือว่ามีจำนวนผู้ป่วยเป็นอย่างไรเทียบกับจำแนกต่างพื้นที่นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือทันระบาด BI นะคะเราก็จะสนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ตามมุมมองที่ผู้ใช้สนใจนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นคลังข้อมูลของข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายแล้วก็ข้อมูลระบาดวิทยานะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างผู้ใช้สามารถที่จะสร้างรายงานตามมุมมองที่ผู้ใช้สนใจได้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อเอาไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะเห็นคร่าวๆจากในบูธนะคะคือผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกดิเมนชันอย่างเช่นตอนนี้นะคะเรามีมุมมองหรือดิเมนชันของพื้นที่ของเวลาแล้วก็ของประเภทท่านก็สามารถที่จะลากนะคะพอดีขออนุญาตอันนี้เป็น PDF เลยมองไม่เห็นอีกหน้าจอหนึ่งนะคะท่านสามารถที่จะลากดูข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นว่าต้องการที่จะดูจำแนกตามรายเดือนรายปีอย่างเงี้ยนะคะท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็นช่วงวันเนี้ยมาไว้ที่ฝั่งคอลัมน์นะคะแล้วก็ของพื้นที่นะคะก็มาไว้ที่ฝั่งโลแล้วก็จากนั้นนะคะระบบก็จะช่วยเจนรีพอร์ตมาให้ได้นะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานนะคะก็เป็นโรดแมปที่คุณหมอโสพลท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าในช่วงปีแรกนะคะเราจะดำเนินการนำร่องที่จังหวัดนนทบุรีก่อนนะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานของทันระบาดเซอร์เวย์เนี่ยตอนนี้คือเราเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อไปคุณวัชรากรก็อยากจะทำให้การคือแทนที่จะไปสำรวจแล้วก็ส่องไฟฉายนะคะแล้วก็ดูลูกน้ำยุงลายต่อไปก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปจุ่มลงในภาชนะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้มีลูกน้ำยุงลายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแทนที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนข้อมูลก็ให้ซิงค์จากเครื่องมือเข้าสู่แท็บเล็ตได้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นที่คุณวัชรากรกำลังศึกษาอยู่นะคะส่วนของทันระบาด Watch Report แล้วก็ของ BI เนี่ยก็คือตอนนี้เราอ้างอิงข้อมูลสำรวจแล้วก็ข้อมูลระบาดวิทยานะคะต่อไปก็จะดูในเรื่องของสายพันธุ์นะคะแต่ว่าข้อมูลสายพันธุ์เนี่ยก็ต้องร่วมกับสำนักระบาดนะคะว่าทำให้โปรแกรม R506เนี่ยสามารถที่จะบันทึกสายพันธุ์ของไข้เลือดออกมาให้ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงดูเรื่องของสภาพอากาศเอาสภาพอากาศเข้ามาช่วยในการพรีดิกนะคะว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้เรานำร่องที่นนทบุรีนะคะปีถัดไปนะคะก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสคล.ต่างๆนะคะเพื่อสคล.และจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเข้าไปซึมซับการให้เขาซึมซับการใช้งานนะคะแล้วก็หากการใช้งานเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะก็สามารถที่จะขยายไปทั้งประเทศได้นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นบุคลากรที่อยู่ในโครงการนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13มีสำนักระบาดวิทยาสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติการแล้วเราก็มีที่ปรึกษาจะเห็นว่าทีมงานค่อนข้างเยอะมากเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะตอนนี้คือยังมีระบบที่อยู่หลังบ้านที่จะต้องช่วยให้4ระบบนี้ทำงานได้ด้วยนะคะก็แต่ไม่ได้เกิดมาในที่นี้นะคะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับฟังในวันนี้นะคะ